อจ้าอจ้าอจ้าเข้าดอยเมเตอร์นะครับผมก็ตอนนี้นะอากาศตรงนี้นะครับผมนี่สดชื่นมากนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าผมอยู่ที่ไหนนะวันนี้นะครับผมอยู่ที่กระท่อมของเชฟนะครับผมพอดีวันนี้เราเจอกันนะกับ3ช่องนะครับมาอยู่ด้วยกันตรงนี้จะไปหาอะไรข้างบนหน่อยนะว่ามีอะไรกินหรือเปล่านะครับในป่านะครับที่เป็นป่าลึกๆที่เป็นป่าพายใช่ไหมทุกคนป่าเลยนะป่าพายอาจจะมีหน่อไม้หรือว่ารถด่วนนะครับหรือว่าเห็ดอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนนะผมตอนนี้มาเจอกับนี่ครับสวัสดีครับผมเชฟโอวิทครับผมสวัสดีครับผมยานิพาเดินขาวครับครับของผมก็ตัวเมเตอร์นะทุกคนน่าจะรู้ก็วันนี้เราจะไปสำรวจข้างบนกันเนาะเห็ดป่าข้างบนไกลๆเลยเนาะใช่เดินป่ากันพอดีวันนี้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเนาะก็เจอกันจะได้เป็นช่วงที่หน้าฝนนะทุกคนเนาะจะได้รู้ว่าเส้นทางที่เป็นป่าผ่ายมันจะลำบากแค่ไหนหรือว่ามีหน่อไม้หรือว่ามีพวกอะไรนะที่เรากินในป่าที่มันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะรถด่วนเนาะรถด่วนรถด่วนนะโอเคดีสักครู่นะครับจะได้ไปด้วยกัน3คนพร้อมหรือยังครับทุกคนก็พร้อมแล้วครับโอเคพร้อมนะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ทุกคนเห็นก่อนนะนี่ครับผมนี่สดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะทุกคนนะครับนี่ครับแต่นี่แน่ที่แน่ๆคือนี่ไอ้ดำนี่ตัวนี้ดำแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ๆขาวอุ้ยขาวนี่ถ่ายกับไอ้ดอยเมเตอร์เนี่ยขาวนี่ครับนี่ขาวนี่มันเวลาเจอผมเนี่ยมันชอบเอามือเอาเท้ากระโจนมาที่ผมนะครับ2ตัวนี้นะครับผมนี่ดำโอ้ยโอเคเมื่อกี้มันน่าจะเจอหนูนะครับมันก็เลยวิ่งตามอะไรพวกนี้ไปโอเคครับเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปในป่าผ่ายนะครับเส้นทางจะลำบากแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่เคยไปเนาะโอเคเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันนะครับกับ3คนนะครับดอยเมเตอร์ผมนะครับแล้วก็เดอะเชฟโอวิทนะนี่แล้วก็ยาอันนี้นะผมโอเคไปเดินทางพร้อมกันนะครับผม Let's go ครับอาจารย์ครับทุกคนนะพอดีเราจะเดินทางกันแล้วนะ3คนเราต้องเอาเขาเรียกอะไรเนี่ยสุกเกาะครับผมภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าสุกเกาะนะครับแต่ภาษาไทยเราไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะเอาไว้ใส่ของต่างของนะครับภาษาเมืองเรียกว่าต่างของสายนี้เขาเรียกว่าป่วยหรือเปล่าเขาเรียกนะตัวอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้โอเคเดินทางพร้อมกันดีกว่านะครับกับอันนี้อันนึงไปจะได้ใส่พวกของป่าที่เราหามาได้นะได้ใส่ง่ายๆนะครับนี่โอเคครับไปเลยครับพอดีผมเป็นคนอาสานะครับที่จะแบกไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าลูกหาบใช่เป็นลูกหาบแล้วกันนะไปฝั่งไหนอ่ะตรงไปเลยครับไปตรงไปได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเดินทางพร้อมกันนะครับ3คนนะทุกคนนะโอ้โหตรงนี้คือบรรยากาศดีมากนะจะบอกทุกคนนะนี่ต้นไม้ใบหญ้านี่สวยงามทีเดียวเลยนะครับเต็นเดอร์ก็มีโอเคมาลุ้นด้วยกันนะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะบนเส้นทางที่เราจะเดินทางไป3คนนะครับโอเคครับไปลุ้นด้วยกันครับผมเนี่ยในนี้สุโขทัยเอาไปกินได้ล่ะที่บ้านนะเวลาทุเรียนหอมที่เด็ดไก่มูเล่ไม่รอดเนาะทุเรียนนี่ปลูกยากอยู่นะใช่ไหมยากต้องดูแลก็คนนี่ผมเจอมะเขือพวงครับนี่มะเขือพวงทุกคนเป็นมะเขือพวงป่านะครับนี่เดี๋ยวผมขอเก็บไปแล้วกันนะฮะจะได้ไปทำเมนูอะไรได้นะเผื่อว่ามันทำอะไรได้นะครับนี่โอเคเดินมาก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็เจอแล้วนะทุกคนนะกำลังออกเลยนะครับลูกอ่อนๆเลยนะทุกคนนะนี่โอเคเดี๋ยวขอ
ก็บไว้ดีกว่านะเก็บไว้ใส่ในนี้จะได้ทำอะไรกินอาจจะทำเป็นน้ำพริกน้ำมะเขือพวงก็ได้นะครับนี่ทุกคนโอ้แต่สองคนที่เขาเดินนำหน้าผมไปก่อนแล้วนะไม่รู้ว่าเดินไกลหรือยังนะแต่ว่าน่าจะมาประมาณสัก200เมตรได้อยู่นะผมต้องรีบที่จะตามไปแล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนี้เดี๋ยวหลงทางนะโอเคไปต่อกันเลยครับนี่มะเขือพวงได้มาแล้วนะโอเคแต่ว่ารู้สึกว่ามันได้เยอะนะโอเคเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดนึงนะครับผมน้ำก็เพิ่งจะมาถึงนะครับท่านนี่ไปดับไปให้ดำน้ำไปก่อนแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวเขาถ่ายแป๊บนึงอันนี้เขาเรียกไผ่เลยพี่เชฟไผ่เหล็กใช่เหรอก็ภาษากะเหรี่ยงก็คือวาทะอ๋อท่านี่คือทับศัพท์ไปเลยอ่ะอ๋อเหรอคือไผ่ที่เรามาเจอ 2-3 กองเยอะเต็มเลยเป็นป่าไผ่จริงๆตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีชื่อนะใช่ลองค้นหาดูแล้วก็ใครที่รู้เนาะมันแล้วหน่อมันไม่อร่อยหรออร่อยมากเมื่อกี้บอกว่าไม่อร่อยแล้วตอนนี้อร่อยมากคือยังไงก็คือมันมีหน่อหลายชนิดไงอ๋อบางชนิดมันไม่ต้มกันใช่ไหมอ๋อโอเคไม่บางชนิดมันต้องต้มหรอเพราะมันขมแต่ส่วนมากหน่อนี่มันต้องต้มหมดแหละใช่บางชนิดต้องต้มน้ำทิ้งก่อนใช่เออบางชนิดก็ไม่ต้องต้มก็อย่างเนี้ยต้องต้มน้ำทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยกินอีกรอบค่อยต้มทำกินอ่ะอ๋อแล้วไอ้ต้นเนี่ยหน่อยต้นเนี่ยเราถ้าเราต้มน้ำเสร็จแล้วเรามาผัดอร่อยไหมผัดเป็นหน่อไม้ผัดหน่อไม้ผักไข่ผัดน้ำมันหอยผักใส่ปลาดุกอย่างเงี้ยโอเคเยอะมากเนาะน่าจะได้โอเคเราน่าจะได้เมนูมาอันหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราจะทำหรือเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราคิดในใจก่อนนะทุกคนนะก็ตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันชันมากนะทุกคนเท่าที่ดูมาป่าตรงนี้เป็นป่าไผ่จริงๆนะอยากจะให้โดยแมตเตอร์แล้วก็ยานนี่แหละมานอนป่านี่ด้วยการผมเพราะว่าผมไม่กล้าไปนอนคนเดียวเท่าไหร่ครับนอนไหมใช่อยากจะให้ไปนอนก็เราเดี๋ยวเราทุกคนดูนะครับว่าเราจะได้นอนด้วยกันไหมในป่าตรงนี้นะถ้ามีโอกาสนะแต่ว่ามันชันนะทุกคนเดินทางลำบากอยู่นะครับเข้ามาจะช้อนละเมอโอเคไปเราเดินทางกันต่อครับไปก่อนเลยไปครับผมโอ้ตอนนี้เจอไม้ไผ่บริเวณแถวนี้ดำวุ้ยเดินทางเหนื่อยไหมดำเหนื่อยไหมโอ้ยหายใจรัวๆเลยน่าจะเหนื่อยนะดูสิโอ้ดำไอ้เขาอยู่ไหนเขาดำเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาหนีไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหนี่อ๋อนี่ไงใช่ไหมมันยำอันที่วุ้นที่ว่านะนะเออนี่ก็มีนี่เขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรที่จริงมันมีชื่อเดี๋ยวเราไปค้นใน Google เหรอภาษากะเหรี่ยงจำไม่ได้ภาษากะเหรี่ยงก็คือคล้ายๆกับที่ยานี่ว่านั่นแหละอะไรนะวุ้นไหมครับมุนไม้ไผ่อะแต่มุนไม้ไผ่นั้นมันจะอยู่ข้างในเนาะแต่นั้นมันจะอยู่ข้างในก็ที่ผมเห็นคุณเคยกินตอนนั้นใช่ไหมใช่สุกแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันอย่าลองเดี๋ยวได้ดูทางบ้านเนี่ยจะได้เห็นว่าก่อนเรียกอะไรนะเอาไปล้างต้มแบบน็อกน้ำน็อกน้ำสักน้ำก่อนเนี่ยปรสิตอะไรไม่รู้อ่ะฆ่าปรสิตฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็เอาไปยำอีกก็ลองถาม FC นะทุกคนนะถ้าใครรู้ว่ามันเชื่ออะไรเราสามารถคอมเมนต์ได้ผมลืมไปแล้วผมมีคิดลืมที่จริงนี่มันมีชื่ออยู่ไปดูในช่องผมนะโอเคโอเคแต่ว่าอร่อยจริงนะใช่ไม่โกหกใช่ไหมไม่โกหกไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาเก็บหน่อไม้กันเถอะดีกว่านะนี่ทุกคนเราจะห่อด้วยใบไม้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็พอได้นะทุกคนนะเราจะห่อด้วยใบไม้อย่างนี้นะห่อง่ายๆนะผมก็ห่อไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะก็นี่ครับนี่เลยจะได้ไปชิมรสชาติอย่างที่ The Chef Warwick เขาโม้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจลองมาชิมด้วยกันนะถ้าไม่อร่อยนี่ต้องโทษเขาแล้วนะโอเคไปด้วยกันครับมีไหมเป็นหรือไม่รู้สึกว่ากลับมาชิมเจ็บมันแข็งเจ็บมันแข็งมากเลยหน่อไม้เนี่ยมันแหลมไงเดี๋ยวช่วยกันเก็บหน่อย
ในปลาไผ่แล้วก็ในรังในบักอาจจะมีในรังจงอางโอ้ทุกคนผมเจอนี่ดอกไม้นี่ทุกคนรู้ไหมดอกอะไรฮะอันนี้เป็นดอกไม้นะเขาเรียกว่าเทียนดอยนะชนิดหนึ่งใช่เนี่ยเทียนดอยเขาว่าเป็นสมุนไพรนะนี่มันเป็นฤดูออกดอกของมันนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวดอกสวยสวยมากครับเป็นสีชมพูเลยเดี๋ยวผมจะเก็บใบแล้วก็ดอกมาทำเป็นสมุนไพรนิดหน่อยนะครับมาดื่มกันในกระท่อมของพี่เชฟเนาะครับดอกสวยๆอย่างนี้นะครับจะได้ดื่มว่าจะได้ชุ่มฉ่ำนะครับนี่เดี๋ยวขอเก็บแล้วกันนะครับนี่โอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับเทียนดอยนะครับเทียนป่านะครับนี่โอเคเดี๋ยวเก็บไปดีกว่านะครับนี่ทุกคนผมเก็บนี่ดอกเทียนดอยแล้วนะครับเดี๋ยวต้มเป็นชาดีกว่านะทุกคนนะจะได้ดื่มรสชาติของมันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวกลับไปต้มดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหน่อไม้นะที่เราเก็บมาได้นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนี่ทุกคนหน่อไม้แล้วก็ต้นอะไรนะเขาเรียกมะเขือควงใช่ไหมที่เราไปป่าไม่ลึกเท่าไหร่นะมันก็เลยเก็บได้แค่นี้นะอาหารป่าที่เราเก็บได้วันนี้นะแต่มาไปดูด้วยกันนะว่าเราจะทำเมนูอะไรกันกินนะครับตอนเย็นอย่างนี้นะครับโอเคไปเดินทางกลับพร้อมกันนะครับทุกคนไปเราเดินทางกลับด้วยกันเลยไปว้าเหนื่อยไม่เบานะทุกคนนะทางมันชันอย่างนี้ก็ให้พี่เชฟกับยานี้นะครับนำไปเลยผมอยู่ตอนท้ายๆเลยกันนะทุกคนนะให้ยานี้นำทางผมจะไปตามกล้องให้จะได้ไดเมเตอร์แบกเขาว่าซ้อมเป็นลูกหับเพื่อ FC มาเที่ยวหาเราเป็นลูกหับใช่ไหมใช่เฮ้ยตัวบอลเนี่ยตัวบอลไม่ใช่บอลเนี่ยเลยนะกินไม่ได้กินไม่ได้บุกปลาในบุกปลากินได้กินได้อร่อยด้วยได้อร่อยด้วยใช่ไม่แก่แล้วถ้าแก่แล้วมันจะคันนิดนึงคันให้มันอ่อนๆเนาะอ่อนๆจะกินนะจะกินอร่อยมากเลยจะได้กินต้นแก่โอ้โหคันโอ้ทุกคนโอ้สองคนได้เดินไปถึงที่พักกันนะฮะแต่ผมก็เพิ่งเดินมาถึงนะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เราจะทำร่วมกัน3คนดีกว่านะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะต่างคนต่างนำเสนอเมนูของตัวเองนะครับโอเคเรามาดูด้วยกันว่าเราจะวันนี้เราจะได้ทานอะไรกินกันนะครับกับ3คน3เมนูนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยนะครับผมไปดูด้วยกันนะครับนี่เขาครับเขาดูสิเหนื่อยตลอดเลยนะเขาเนี่ยดูเขาวันนี้เขาเขาไอ้ดำมันมีอันนี้ไม้เกียร์ใช่ไหมใช่แล้วไม้เกียร์ถ้าเป็นคนไทยเรียกอะไรโซนใช่ไหมซึ่งบ้านยานี้เยอะเนาะโซนเอาไว้เป็นเชื้อเนาะในการก่อไฟใช่ไหมครับทุกคนเอาไว้แต่งด้วยฮะเดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นไหมเอาไว้แต่งคือยังไงถ้าฝรั่งนี่เขาจะไว้ตกแต่งสวยงามเนาะใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะไปเอาเนื้อของมันสวยเนื้อมันสวยไม่ใช่เอาไว้แต่งนี่คือลูกมันใช่ไหมลูกมันอ๋อไว้เป็นไม้ประดับอย่างนี้ใช่ไหมไม้ประดับก็คือว่าเราผ่างอย่างนี้เนาะแล้วมันจะใช้เครื่องแบบกลมแล้วจะไว้แล้วมันจะมีไฟคุยกันเรื่องนั้นนะใช่ป่ะอันนั้นผลเขาสอนไอ้เขาใช่ไหมที่โม้ไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าไอ้เขาฮะที่พ่อโม้ไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ป่ะเขาไม่ตอบเสียว่าอาจจะไม่จริงก็เลยให้ดำใช่ไหมดำเล่นมายากลไหมเขามายากลไหมว้าวเขา
ฟ้าร้องเสียงอะไรนะน่าจะตกนะทุกคนเสียงฟ้าร้องนะเห็นไหมเราก่อไฟทำอาหารกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาพักผ่อนนะก็ได้มาเรามาเจอกันในรอบหลายเดือนหลายปีนะไม่ใช่หลายปีหลายเดือนมาใช่เกือบปีเลยเกือบปีเลยนะโอ้โหสองตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นเมนูด้วยกันนะครับว่ามันจะอร่อยมากมายแค่ไหนนะครับผมวันนี้จะมีเมนูแค่2นะเชฟเมนูเดี๋ยวจะทำเลยเนาะคนละเมนูนะซูเต้ยังไง2 3เมนูใช่อร่อยก็ดูว่าแต่ละคนจะทำเมนูอะไรกันนะทุกคนนะก็มาติดตามได้ช่องของแต่ละคนได้เลยครับว่าเมนูแต่ละคนจะทำเมนูอะไรนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะนำเสนอเมนูของผมเหมือนกันนะครับใช่ไหมเขาเอาเมนูผัดขาวดำไหมเขาใช่ไหมเขาผัดขาวดำไหมเขาวันนี้เขาอืมมีความสุขครับมีความสุขครับอันนี้เสร็จจะทำกินก็เรื่องยากเอาง่ายๆอย่างนี้แหละด้านดำได้เลยเหรอมาทุกคนเราจะมาดูว่าที่เราไปป่าเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ผมจะแจกให้ทุกคนได้ดูนะก็มีหน่อไม้นะครับต้นใหญ่มากเลยนะนี่ค่อยๆเอาลงนะครับก็เท่าที่ให้ดูเมื่อกี้นะหน่อไม้ก็ใหญ่มากนะผมยังไม่เคยลองชิมนะครับหน่อไม้พันนี้นะครับก็เห็นเชฟบอกว่าอร่อยดีนะก็ไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับนี่หน่อไม้ที่เราได้นะแล้วก็นี่ครับที่เป็นวุ้นเมื่อกี้นะฮะนี่วุ้นอันนี้แล้วก็นี่ครับนี่ลูกมะเขือพวงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนนะผมได้เมื่อกี้นะครับได้ต้นนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้ดอกต้นเทียนนะฮะเทียนป่านะฮะเป็นสมุนไพรนะเดี๋ยวผมจะต้มให้ทุกคนได้ดื่มนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะมีสรรพคุณรักษาในด้านไหนนะจะได้อธิบายตอนที่เราดื่มกันนะครับไอ้ต้นเทียนป่าตัวนี้นะเป็นสมุนไพรรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะก็นี่ครับของป่าที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับ3คนนะครับใช่มั้ย4ดิกับไอ้เขาอีกคนนึงนี่แล้วก็ไอ้ดามอีกคนนึงนี่แล้วก็ยานี่นะครับแล้วก็เชฟไปทำอะไรไม่รู้มองไม่เห็นไปไหนไม่รู้ตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะทุกคนนะนี่ลองแกะนะครับตียานี่ลองแกะดูนะครับว่าหน่อไม้ที่เราเก็บเมื่อกี้นะข้างในจะเป็นยังไงบ้างคิดว่าใหญ่มากนะนี่โอ้โหใหญ่แล้วก็ยังอ่อนๆเลยใช่ครับน่าจะกินได้ทุกต้นนะกินได้ครับเดี๋ยวลองกินพร้อมกันนะว่ามันจะรสชาติออกมาเป็นไงถูกปากถูกใจของพวกเรา3คนหรือเปล่านะครับนี่แต่หน่อสวยงามทีเดียวเลยนะครับนี่รู้สึกจะมีร่องรอยของอะไรมากินด้วยใช่แล้วจะดูว่ามันดีหรือเปล่านี่เป็นหน่อใหญ่มากครับดูครับทุกคนนี่ผมต้มนี่นะนี่นี่วุ้นที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับต้มฆ่าเชื้อนี่กี้ผมไปล้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต้มฆ่าเชื้อนะครับไม่ให้มันพวกเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยพวกนี้นะครับพอดีผมล้างเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาค่อยมาต้มนะให้มันนั้นนะดูสิผมต้มให้พี่เชฟนะครับว่าเขาจะทำเมนูอะไรนะล้างแล้วก็ต้มฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหุงข้าวอีกทีนะครับว่ารอสองคนนั่งเขาไปทำอะไรนะขอไปทำอะไรเขาเรียกว่าหาอาหารดีกว่านะที่จะมาทำอาหารนะครับเดี๋ยวลองไปดูในช่องเขานะว่าเขาหาอะไรให้มาทำนะครับน่าจะเมนูที่เราเก็บมาจากในป่าเป็นหน่อไม้แล้วก็พวกของป่าที่เราเก็บได้เมื่อกี้นะครับนี่นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ครับนี่โอ้ทุกคนตอนนี้ฝนตกนะฮะที่กระท่อมตรงนี้นะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆตรงนี้นะครับนี่ฝนสาดมานะครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับทุกคนพอแต่ละคนก็
กำลังทำเมนูของตัวเองนะครับนี่ก็นี่เฝ้าไอ้ขาวดำนะครับเฝ้าข้าวให้เรานะครับที่กำลังต้มเมื่อกี้นะขาวเนาะนี่แล้วก็ดูวิวบริเวณนี้นะนี่ข้าวก็ยังไม่สุกนะครับนี่ขาวดำครับทุกคนครับตอนนี้ก็เหมือนว่าฝนมันซาแล้วนะมันหยุดแล้วนะผมก็มาหาเครื่องเทศนะครับของบริเวณกระท่อมเชฟนะครับเกมโมว่ามันมีทุกอย่างเลยนะครับผักที่เราจะใช้แกงเครื่องเทศต่างๆนะครับเห็นบอกว่าปลูกทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะรู้สึกว่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะโอเคน่าจะมีนะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเขาต้องลง
โอ้โหทุกคนได้เครื่องเทศเยอะมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะในบริเวณกระท่อมนะของเชฟนะครับผมครบสุดเลยนะครับนี่สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับในการทำกินนะครับสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนดูนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะนี่ครับผมนี่ครับนี่ก็จะมีนี่ผักไผ่นะครับผักยี่เหร่นะฮะต้นหอมนะครับแล้วก็ผัดสะระแหน่เนาะใบสะระแหน่แล้วก็อะไรผักชีฝรั่งนะครับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะนี่โอ้ที่จริงมีนะครับผมยังเก็บมายังไม่พอเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเก็บเพิ่มนะโอเคครับผมนี่บรรยากาศตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับกับวิวบ้านเนาะนี่เชฟนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทำอาหารกันดีกว่านะครับทุกคนนะนี่ทุกคนในเวลาที่เป็นเมนูผมแล้วนะเนี่ยผมก็ตั้งหม้อนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นมะเขือพวงนะฮะต้องพร้อมมันสุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำเมนูที่ผมรังสรรค์ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับรอทุกคนติดตามกันดูนะครับก็รอไฟมันเดือดมันลุกดีกว่านี้นะครับก็เมื่อกี้ฝนตกนะนี่ฝนตกก็ชุ่มฉ่ำเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่แต่ละคนก็รังสรรค์เมนูตัวเองนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับทุกคนครับก็ตอนนี้ก็ผมก็จะทำเมนูของผมนะก็ผมว่าทุกคนน่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับเพราะเป็นปลากระป๋อง2กระป๋องนะฮะเป็นเมนูปลากระป๋องแล้วกันนะครับนี่เครื่องก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมนี่โอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเริ่มจากการที่ผมต้มเนี่ยผักเมื่อกี้นะครับนี่แล้วมาทุบมาตามให้มันรู้สึกแหลวๆก่อนนะฮะนี่เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับเมนูเนี่ยโอ้ทุกคนโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวเอาช้อนเอากระป๋องใหม่ดีกว่าครับผมนี่ครับนี่น่ากินนะเดี๋ยวต้องใส่เครื่องก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนี่วีดีโอมาขอช่วยนะไปก็เราใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเยอะๆหน่อยนะครับใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นยำแบบบ้านๆนะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมหน้าตามันออกมายังไม่ดีเท่าไหร่เป็นยำที่คิดได้ตอนนี้ณตอนนี้เลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้ากันนิดหนึ่งนะครับไม่ให้มันหน้าตาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความหน้าตาดีเลยนะแต่ละคนทุกคนครับหอมมากครับหอมเครื่องเทศเลยโอ้ทุกคน
เดี๋ยวมากินมาทานด้วยกันนะครับโอ้โหหน้าตาดีนะผมว่านะอืมโอเคบริกุดโอ้ทุกคนดูสิแต่ละเมนูของแต่ละคนนะอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาชิมกันด้วยกันนะว่าแต่ละเมนูอร่อยแค่ไหนนะก็ใครอยากจะดูเนาะว่าเมนูแต่ละที่แต่ละคนทำนี่เป็นเมนูอะไรบ้างไปดูที่ช่องของยานี่แล้วก็เชฟโอวิทได้เลยนะครับผมจะดูถ่ายรูปให้ดูเฉยๆนะเป็นเมนูที่อร่อยสุดๆเลยนะครับโอ้โหเมนูเชฟก็น่าจะอร่อยนะครับโอ้โหดูครับไม่ใช่ธรรมดาอื้อครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาเมนูที่ผมทำนะให้สองคนนี้ได้ชิมดูนะว่าเมนูนี้จะอร่อยแค่ไหนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะให้สองคนนี้ชิมก่อนนะครับผมนี่เมนูที่ผมทำเมื่อกี้เนาะเป็นยำปลากระป๋องนะเดี๋ยวให้พี่เชฟชิมก่อนก็ได้ว่ารสชาติเป็นไงบ้างเอาจริงๆเลยนะไม่ต้องโม้นะเอาจริงๆนะถ่านอะไรบอกอะไรได้นะถ่านเหลืออะไรบอกได้รสชาติเป็นไงเอาจริงๆเลยเป็นไงบ้างถ่านอะไรหวานไหมเค็มไหมยังไงสำหรับผมนี่พอดีพอดีเนาะถ้าจะให้อะไรกว่านี้เค็มกว่านี้หน่อยก็จะใส่พริกเยอะแค่ไหนโอเคโอเคก็เนี่ยก็ใช้ได้นะหรือว่ายังไงยอดครับเราใช้ได้อยู่เนาะโอเคครับผมถ้าจะได้พริกนี่ต้องตักพริกนี่โอเคเดี๋ยวยานี้ต่อครับผมรสชาติเป็นไงที่เขาชิมกระพงเพราะว่าเป็นอย่างนี้มันมีพวกกระพงลองเป็นไงแล้วค่อยกลืนแล้วค่อยคิดรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยฮะอร่อยไหมอร่อยแล้วก็มะเขือพวงนี่ก็ไม่เคยกินนะที่ใส่กับปลาปองอย่างนี้นะเพราะว่ายำใช่ไหมยำปลาปองกรอบไหมก็เข้ามาได้แล้วก็กรอบโอเคแสดงว่าพอใช้ได้เนาะอาจจะไม่ผ่านมากเท่าไหร่ผ่านผ่านเนาะโอเคโอเคผ่านโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับผมโอเคนี่แต่ละเมนูก็อร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนนะครับก็เมนูแต่ละเมนูที่เรากินด้วยกัน3คนนะวันนี้ที่เราทำด้วยกันนะฮะ3คนก็เมื่อกี้ผมเก็บดอกไอตัวเทียนบานด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าไม่ได้ทานได้ล้างนะก็เลยไม่ได้ต้มเป็นชาให้ทุกคนได้ดื่มได้เห็นกันนะจะอาจจะไม่ได้ลองนะแต่วันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปของแต่ละคนนะเมนูแต่ละอย่างที่เราทำวันนี้นะครับก็สามารถติดตามการวิธีการทำแล้วก็การร่วมเก็บของป่าของเรานะครับในช่องของเชฟโบวิทนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ช่องของพี่ปฏิญานี้นะผมก็แต่ละช่องก็จะนำเสนอไม่เหมือนกันนะครับแต่ดูช่องผมสามารถไปดูที่ช่องยานี้ได้แล้วก็ช่องเชฟโบวิทได้นะครับมุมกล้องจะไม่เหมือนกันและนำเสนอไม่เหมือนกันในมุมของตัวเองแต่ละเมนูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามชมดอยเมเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องยานี้นะครับแล้วก็พาเดินเขาแล้วก็เชฟโอวิทนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะครับรวมทั้งผมนะครับก็จะทำคลิปร่วมกันบ่อยๆครับผมโอเคครับก็ผมมีอะไรจะฝากบอก FC ไหมครับ2คนนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนครับครับก็ถ้ามีอะไรก็สามารถแนะนำพวกเราได้นะครับใช่ครับผมโอเคเนาะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมบ๊ายบาย